นี้ช่วงที่3นะคะช่วงเพย์ออฟนั่นเองเป็นช่วงที่เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันอยู่เสมอเลยซึ่งวันนี้ลี่เกิดเอาไว้แล้วว่าพิเศษจริงๆเพราะโปรเทสจัดให้เราเองเลยไปเองก็เลยรู้หมดเลยว่านี่คอนเทนต์คืออะไรบ้างนะครับช่วงนี้น่าสนใจมากนะเพราะติ๊กก๊อฟสมัยนี้ทุกคนอยากที่จะตีให้ดีขึ้นและการตีให้ดีขึ้นบางทีหนึ่งนั้นคือการทำให้เราตีได้ระยะมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพาไปสัมภาษณ์โปรคนหนึ่งนะครับชื่อโปรปุ้ยเขาเป็นนักกอล์ฟที่แข่งตีไกลโดยเฉพาะเลยอ๋อถนัดตีไกลไม่ได้แข่งออสกอร์แข่งตีไกลอย่างเดียวเลยครับเขาจะมีเทคนิคอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างใครอยากเป็นนักกอล์ฟที่ตีได้ระยะมากขึ้นติดตามชมช่วงนี้ให้ดีนะครับไปชมกันเลยครับช่วงพร้อมสัปดาห์นี้ผมอยู่กันที่สนามกอล์ฟ The Royal James Golf City นะครับซึ่ง Whoa. วันนี้ผมนัดเพื่อนผมคนนึงมาเป็นโปรเหมือนกันนะครับซึ่งรู้จักกับเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเอาจริงๆตอนเด็กเนี่ยก็คือเล่นด้วยกันตีก็ไล่ๆเขาได้อยู่ห่างกัน15หลา10หลาแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นนักกอล์ฟที่เรียกว่าเป็นแข่งเฉพาะตีไกลไปแล้วกลายเป็นนักกอล์ฟแข่ง Longest Drive อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับเขากันครับตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าเขาซ้อมพัดอยู่ตรงนู้นไม่รู้ว่านักกอล์ฟตีไกลก็ซ้อมพัดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนที่ผมประสบพบเจอมาคือนักกอล์ฟตีไกลส่วนใหญ่ลูกสั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คนนี้ผมรับประกันได้ว่าเขาดีทุกช็อตเลยเดี๋ยวเรียกเขากันครับโปปุ้ยครับแนะนำตัวนิดนึงเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักโปปุ้ยสวัสดีครับผมโปปุ้ยสุภเลิศพิลมลื่นครับก็ตอนนี้ก็เป็นโปรกอล์ฟสอนกอล์ฟครับเป็นหลักแล้วก็มีพิธีกรกอล์ฟบ้างเห็นคุณเป็นผมก็อยากเป็นบ้างสุดยอดแล้วก็ถ้าเป็นนักกีฬาตอนนี้ก็ผมเป็นทั้งทัวริงโปรเป็นทั้งทีชิ่งโปรครับแต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆตอนนี้เป็นนักกีฬารองไดร์ตีไกลใช่เลยนะครับเกสไดร์เป็นหลักหลายคนนะครับที่ติดตามชมรายการในประเทศไทยปีแล้วมีหลายรายการมาที่แข่งเฉพาะตีไกลโดยเฉพาะใช่ใช่โปปุ้ยมักติดคนรอบสุดท้ายตลอดเลยก็เข้ารอบไฟนอลอะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลึกมากรู้สึกว่าปีนี้ปีอย่างรายการล่าสุดนี้ผลงานเป็นไงบ้างรายการอะไรผลงานเป็นไงบ้างอย่างรายการล่าสุดจะเป็นที่เชียงใหม่ครับเป็นสมาคมที่ลองไดฟ์ของเชียงใหม่จ้ะก็เข้ารอบ4คนสุดท้ายระยะไม่ธรรมดานะระยะที่ไกลสุดในวันนั้นในแมตช์การแข่งขันก็378ล้านคือคุณเหรอผมเองแหละ378ล้านแต่ว่าผมแค่ไปแพ้คนที่3เขาตีแค่390แต่ท่านผู้ชมอยากให้ดูอย่างนึงดูรูปร่างร่างกายเขาก่อนนะฮะตอนเด็กเขานี่เป็นคนผอมแห้งธรรมดาเลยผมเจอเขาอีกทีนึงเป็นอย่างนี้แล้วสภาพนี้แล้วนี่คือคุณเล่นเพราะว่าคุณชอบด้านสภาพร่างกายอยู่แล้วด้วยหรือว่าทำเพราะว่าเพื่อมันมีช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งได้แบบเป็นในแบบดูอาจจะไม่เหมือนนะได้อยู่ก็มีช่วงชีวิตหนึ่งแล้วแบบรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอยากดูแลสุขภาพก็เลยแบบฟิตเนสเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ช่วงก็เป็นในแบบสักพักนึงแล้วพอตอนนี้มันเริ่มจะดรอปลงเพราะผมรู้สึกว่าผมจะเวิร์กตัวเองใหม่ให้มันดูแบบให้มันบาลานซ์ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นนักกีฬาที่ตีไกลตีกอล์ฟไกลบางทีแข็งแรงอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ใช่มันต้องมีแรงยืดหยุ่นด้วยถูกต้องตอนนี้ผมก็เลยแบบว่าผมหยุดออกกำลังกายมาช่วงนึงเพื่อปรับสมดุลเองแล้วก็จะกลับไปเวิร์กเพื่อเนี่ย2020อีกทีนึงเพราะว่าเหมือนร่างกายผมยืดหยุ่นน้อยบาลานซ์ไม่ค่อยดีมันก็ไกลแหละแต่ว่ามันสามารถไปได้ไกลเพราะว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยที่ตัวผอมแห้งบางคนก็ตีไกลแต่ว่าไกลอาจจะมีหลายปัจจัยมากมายคือแรงดีด้วยเกลียวด้วยอะไรก็แล้วแต่การที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับสปีดที่มากขึ้นมีผลสำคัญถูกไหมใช่เป็นผลสำคัญมากมันเป็นองค์ประกอบรวมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบร่างกายฟิสิกอลหรือว่าเมนทัลหรือความคิดตอนนี้มันแบบลองไดฟ์มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราแข่งกอล์ฟใช่ไหมพอดีมันยังมีเวลาเดินคิดในช็อตต่อไปแต่ว่าลองไดฟ์ครับมันคือกติกาคือมันมี3 นาที 8 ลูก3นาที8ลูกคือต้องตี8ลูกเนี่ยเต็มที่ยังไงก็ได้หรือไม่จำเป็นต้อง8ลูกก็ได้แต่ว่ามีเวลาแค่3 นาทีตีได้กี่ลูกก็เท่านั้นใช่แม็กซิมัมคือ8ลูกแล้วว่าพอ3นาทีมันต้องแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนั้นต้องเต็มที่ทุกช็อตในการงั้นเดี๋ยวเราลองไปลงสนามกันดูระหว่างตีแล้วผมอยากเห็นวงคุณเหลือเกินนะครับแต่ให้ท่านผู้ชมดูวงเขาดีด้วยนะว่าเทคนิคอะไรเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่วงสโลโมชั่นหรอกแต่ว่าเห็นด้วยตาเปล่าก่อนแล้วค่อยมาสโลกันดูอีกทีนึงถ้าเกิดอยากรู้จักปุ๊บก็คือไปติดตามปุ๊บเอาเองนะครับมีชาแนลอยู่แล้วสอนวิธีการตีไกลบอกทริคสักเล็กน้อยวิธีการดูแลตัวเองวิธีการเตรียมพร้อมหรือว่าต้องใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะไปถึงจุดเป้าหมายตรงนั้นได้ได้นะครับได้เลยได้เลยเราไปคุยในสนามกันโอเคครับตอนนี้มีที่ท็อปผมแรกกันละใช่นะครับที่สนามดอนเจมส์กอล์ฟซิตี้เนี่ยจริงเป็นสนามที่
รับแรงบันดาลใจจากหลุมหลายหลุมทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นสารน่าสนใจมากเหมาะกับการเอาโปรดับโลกอย่างคุณมาตีมากๆเลยนะคือคุณชมหรือคนชมไม่กดดันผ่านกล้องชมไหมชมคุณชมหรือคุณประชดผมอะไรเงี้ยเราเกินไปแล้วว่าเรื่องของการตีไก่ต้องมีการเตรียมพร้อมมากอะไรบ้างคร่าวๆแต่ทีเนี้ยอยากให้ท่านชมเห็นวงพุ่ยก่อนอันแรกเลยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการตีไก่อย่างแรกอยากให้เห็นนะอยากให้ดูนี่ก่อนเลยนี่ได้ว่าคนทั่วไปได้ว่าคนทั่วไปของผมนะครับกับได้ว่าปุ้ยดูนะฮะเหมือนไม้เด็กพ่อลูกนะฮะของคุณยาวเท่าไหร่ของคุณ 45.25 45.25 ของผมคือ maximum คือ48กติกาตีไก่ก็คือความยาวต้องไม่เกิน48ลองดูวงของปุ้ยก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับมาลูกแรกดอกแรกก็โอ้โหเป็นไงครับคือแคดดี้ร้องหูทั้งกวนเลยเพราะว่าลูกยังไม่ตกครับ1 2 3 4 5ลูกก็ยังไม่ตกโดงนี่คุณใช้หลับสีจริงใช่มั้ยเพราะมันขึ้นเหมือนเครื่องบินเทคออฟใช่มันแล้วลอยอยู่ข้างบนสักพักนึงแล้วค่อยนึกจะตกอ่ะเบื่อแล้วตกดีกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแหมแต่หมายความว่าพอถ้าเป็นหลบสีมันจะช่วยเรื่องสปิเลตเรื่องระยะทางแต่ว่ามันก็จะชดเชยด้วยการที่ถ้าคุณเห็นผมจะปักตีสูงนิดนึงใช่เพราะต้องการตีในมุมเสยมันถ้าพูดง่ายมันเหมือนแบบไฟบอลที่ควรจะเป็นสำหรับตีไก่มันต้องเป็นเหมือนสายลุ้งสายลุ้งโอเคมันจะแบบมันจะเหมือนลอยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องแคลรี่ด้วยบวกกับถ้าตีโดนแบบสวิสปอตสปิเลตมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดว่าไฟบอลเหมือนสายลุ้งเพราะฉะนั้นจุดพีคที่สุดสูงที่สุดมันต้องได้ระยะพอสมควรแล้วใช่แล้วใช่แสดงว่าสปีดตอนต้นนี้สำคัญมากเลยมันต้องไปให้ถึงไม่งั้นไม่มีทางถึงจุดนั้นได้ใช่ครับแล้วก็เพราะแล้วอย่างไม้อย่างเงี้ยมันจะทำมาโดยเฉพาะมันคือด้วยหัวไม้ปกติมันจะน้ำหนักมากกว่า200กรัมแต่อันนี้มันจะแบบไม่เกิน200กรัมเพื่อจะทำความยาวด้วยไม่งั้นมันจะแบบเหมือนคอนทอร์หุ่นมันจะหนักมากเข้าใจเพราะยิ่งยาวหัวน้ำหนักมันยิ่งลงไปอยู่แล้วมันก็เลยต้องแบบทำพิเศษขึ้นมาเนี่ยครับไก่มันก็ต้องเจออะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติของผมมาเรามาดูกันหลุมแรกครับและว่าปุ้ยโอเคเห็นแล้วมันไกลแต่เนี่ยทิศทางมันออกไฟนิดๆแต่ผมไม่ห่วงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับตีไกลส่วนใหญ่นะแต่มีลูกแก้ไขที่ดีมากใช่ครับแล้วคุณทำไม่เห็นละเป็นคนชอบแก้ไขคุณทำไม่เห็นแล้วเพราะว่ามุมของผมนะคือผมรอตีช็อต2ใช่ไหมครับตีจากเปล่าออกมาครับมันตกหน้าธงเลยแต่บังเอิญสลบมันเยอะมากเลยเทไปซ้ายครับโอเคมันมาด้วยกันแหละมันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนครับแต่ว่าถ้าพูดก็คือเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบสู้โดยที่แบบไม่ได้แบบไปปรุงแต่งว่ามันแบบฉันต้องสู้นะช็อตมันก็เล่นตามช็อตนะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากตีไกลอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวอยู่หรือกักจังหวะตัวเองอยู่มันก็ไม่เป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้ไกลหรอกจริงนี่หลักการงานตีไก่ของโปปุ้ยเนี่ยผมอยากรู้ว่าโปปุ้ยเน้นที่จุดไหนบ้างในเรื่องของสวิงถ้าอาจจะเคยคุยโปเท่ไปคร่าวๆแล้วผมจะเน้นซีเควนต์การเรียงลำดับในการออกแรงถูกต้องเพราะว่าเรียงลำดับซีเควนซ์ของร่างกายซีเควนซ์จากล่างขึ้นบนบนลงล่างคือระดับการออกแรงที่บอกนั่นเองถ้าเรียงลำดับถ้าเป็นคำพูดง่ายของผมคือถ้าแบ็กสวิงคือการถ่ายน้ำหนักครับถึงตัวแล้วก็ดันหรือว่าขึ้นข้อมือหรือแขนก็ได้แล้วส่วนใหญ่คนเราจะชอบพลาดเรื่องตอนดาวสวิงนั่นแหละใช่เรียงลำดับไม่ถูกถูกมันก็จะใช่คุณเรียงลำดับไม่ถูกบางทีแรงที่สะสมมาสมมติมี5ขีด2ขีดแรกไม่ใช้ขีด3เลยเสียดาย2ขีดแรกไปเพราะสุดท้ายคือเราลงไม้มาแล้วรู้สึกว่าแบบเราต้องตีให้มันแรงจะเป็นการที่ใช้มือนั่นแหละทำให้เสียพลังลองทำให้ดูบนทีอัพหน่อยได้ที่บอกผมจะลองดูซีเควนต์อย่างที่บอกเมื่อกี้ลองทำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยบางคนอาจจะภาพตามไม่ออกว่าเป็นยังไงทีนี้มันผมทำให้ดูก็ได้ตัวอย่างคร่าวๆก็ได้ครับถ้าส่วนใหญ่นักกอล์ฟตีไกลเขาจะมีการโมเมนต์น้ำหนักโหลดน้ำหนักได้เยอะสเตนสั้นทำใช่สเตนคุณดูฟิลที่ผมกำลังทำก็เหมือนกันครับถ้าเรียงลำดับใช่ไหมผมใช้คำพูดง่ายๆคือถ่ายน้ำหนักแผ่นหลังแล้วก็ค่อยโฮมหรือบางทีถ้าสังเกตนักกอล์ฟตีไกลจะมียกส้นเท้าซ้ายนิดนึงมันทำให้เหมือนโหลดฝั่งนี้ได้มากขึ้นใช่แล้วพอเหมือนขากลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำของนักกอล์ฟตีไกลทุกคนคือเป็นการเหยียบลงมาก็คือกาวฟอนนั่นแหละก็คือน้ำหนักกลับมาถูกต้องแล้วค่อยแผ่นหลังแล้วก็ค่อยมือจังหวะที่แผ่นหลังก็คำที่คุณพูดแผ่นหลังปั๊บขานี่คุณเริ่มถีบกลับขึ้นมาแล้วถูกแผ่นหลังมันเหยียบไปแล้วพอเราเหยียบไปแล้วแผ่นหลังมาด้วยธรรมชาติของเรามันจะถีบขึ้นมาเองโอเค
มชอบเสียงแคดดี้มากเลยอ่ะหนูประกวดเดอะไวท์หรือเปล่าครับเสียงดีอ่ะคุณจ้างมาหรือเปล่าลูกบินขนลุกเลยฟังเสียงเขาพูดขนลุกเลยโอ้ยนี่ความจุปอดใหญ่มากต้องไปตรวจนะเนี่ยโอ้โหผมโอ้โหทั้งลูกที่ออกไปแล้วโอ้โหเสียงแคดดี้ของคุณด้วยแบบว่าโอ้ลงไปไหนแล้วเก้าสิบเจ็ดเหรอลูกนี้ครับป้าปุ้ยครับครับหลุมนี้447ครับ447ผมเคาะจากปลาอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ90เหรออ่าฮะของคุณเนี่ยอยู่ประมาณสัก70เหรอครับ447ง่ายๆนะถ้าเกิดเราตี347เนี่ยมันอยู่ตรงหลัก100พอดีครับไปอีก30เหรออ่า50 60 70 377เหรอดอกนี้มาแล้วอยู่ในรับไม่นับคะแนนอ้าวถูกถูกถ้าตามกติกาลองได้มันต้องอยู่ในกริดหรือในทางที่เขาบอกใช่แต่คือระยะบอกแล้วนี่คือเทคนิคจริงๆตามซีเควนซ์นี่คือตามซีเควนซ์ที่คุณบอกถูกรู้เมื่อกี้ฟังเสียงดูทุกคนรู้หมดว่าโดนเต็มที่ระยะไม่ธรรมดาอีกแล้วนะลงมั้ยอุ้ยลงแล้วลงแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคสถานการณ์ยังโอเคอยู่สถานการณ์ยังโอเคอยู่อ่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราได้ความรู้จากป๊อปปุ้ยมากมายในเรื่องของการเตรียมพร้อมกับนักกีฬาที่อยากจะเรียกว่าแข่งลองแกสไรฟ์โดยตรงเลยนะครับเพราะเตรียมพร้อมได้อะไรบ้างมีทางด้านร่างกายทางด้านอุปกรณ์หรือว่าเตรียมซีเควนซ์ของร่างกายในการสวิงนั่นเองเพราะฉะนั้นหลายปัจจัยรวมกันนะครับคนที่ตัวเล็กไม่ใช่ตีไกลไม่ได้ถูกต้องคนที่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตีไกลเสมอไปเหมือนกันถ้าไม่รู้จักการใช้ซีเควนซ์ต่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมารวมกันหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เอาจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราอ่ะพัฒนาจุดนั้นให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเพิ่มทักษะส่วนอื่นที่ป๊อปปุ้ยบอกเข้าไปอีกครับเพิ่มไปเรื่อยแล้วใช้ระยะเวลาหน่อยเนาะอาจจะเป็นสัก9เดือนปีนึงหรือว่า2ปีก็คือทำกอล์ฟเป็นอะไรที่ชนะยากอยู่แล้วใช่ต้องทำให้เป็นประจำทำให้กล้ามเนื้อมันจดจำให้มันพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าท้อใช่ครับเอาเนี่ยจุดเล็กจุดน้อยที่ป๊อปปุ้ยค่อยๆบอกค่อยๆบอกเราเนี่ยมาผสมกับของเราเองครับคุณจะตีไกลขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณป๊อปปุ้ยมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับและนี่ทั้งหมดของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ